สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับมาในอาการที่ไฟไม่ออกหน้าตู้นะครับเปิดติดนะลองดูครับลองดูนะ3 2 1ปั๊บเปิดนะครับเปิดเสร็จก็ผมต่อผ่านหลอดไฟด้านนู้นนะครับด้านนู้นนะหลอดไฟก็ไม่สว่างอะไรนะครับที่หน้าตู้ครับคราวนี้ระวัดกระแสเชื่อมที่หน้าตู้ไม่ออกเลยนะครับไม่ออกเลยนะเงียบนะครับแต่ว่าพัดลมนี้ก็ยังทำงานนะครับคราวนี้เราไปดูด้านในกันนะครับเราก็มาพิจารณาด้านในกันนะครับก็จะเป็นลักษณะ3แผงนะครับ3บอร์ดเลยนะก็ล่างสุดก็จะเป็นชุด300นะครับชุดไฟ300นะชุดนี้ก็จะมีหน้าที่รับไฟกระแสสลับเข้ามาไฟบ้านเรานะครับจากนั้นก็แปลงให้เป็นกระแสตรงนะครับหรือว่าเรียงกระแสนั่นเองนะครับเรียงให้เป็นกระแสตรงแล้วก็วิ่งตามสายสีดำสีแดงตรงนี้ขึ้นมาเรียงที่บอร์ดด้านบนเป็นไฟ300โวลต์นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อบอร์ดบนเสร็จนะครับเมื่อบอร์ดบนได้ทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยชุดนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นเมนบอร์ดนะครับบอร์ดบนเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งไป2ทางครับแยกซ้ายกับขวานะขวามือเนี่ยก็จะส่งมาเลี้ยงที่มอสเฟตชุดนี้นะครับ2 4 6นะครับ12ตัวนะครับส่งมาที่มอสเฟต12ตัวนะข้างนู้นด้วยนะครับก็ไฟ300นี่ก็จะรอก่อนนะครับก็ยังไม่ทำงานนะคราวนี้อีก300ชุดนึงครับชุดนึงก็จะส่งมาที่มอสเฟตชุดนี้นะครับที่มอสเฟตตัวนี้นะชุดนี้ก็จะเป็นภาคไฟสวิตชิ่งนะครับหรือว่าเป็นชุดหลักนั่นเองนะครับชุดนี้จะปล่อยไฟออกมาที่24โวลต์เราดูที่ไดโอดนะครับชุดนี้ก็จะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับหมายความว่าก็มีไฟแค่ชุดเดียวนะครับปล่อย24โวลต์นะครับ24โวลต์นี่ก็ปล่อยมาที่780/7812นะครับคือตัวนี้นะแล้วก็ลดแรงดันลงมาเหลือ5โวลต์เลี้ยงแผงตั้งนะครับแล้วก็เอา24โวลต์ตรงนี้นะครับผ่านสายสีดำสีแดงตรงนี้นะครับวิ่งลงไปบอร์ดข้างล่างอีกรอบนึงวิ่งลงมาบอร์ดนี้นะครับเพื่อต่อให้รีเลย์ทำงานให้วงจรชุด300เนี่ยทำงานได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับจากนั้นก็พร้อมที่ทำงานครับคราวนี้แล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อไฟไม่ออกหน้าตู้นะครับถ้าไฟไม่ออกหน้าตู้สิ่งเดียวที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับอันดับแรกนี่นะครับอาจจะมุ่งประเด็นมาตรงนี้เลยมาวัด IIF 4ตัวนี้นะครับว่ามีสัญญาณไหมเขาจ่ายไฟ24โวลต์เข้ามานะครับจ่ายไฟ24เพราะฉะนั้นที่หลัง IIF นี่ต้องได้12 13 14โวลต์โดยประมาณนี้นะครับถ้าเข้า24ก็จะออกประมาณที่13โวลต์โดยประมาณนี้นะครับถ้าเข้า24แล้วออก24แตะที่หลัง IIF ได้24โวลต์เลยเนี่ยแสดงว่าชุดแผงตั้งนี่ไม่ทำงานครับเราก็ต้องตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้พอดีสายหลุดนะต่อเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับผมคงเดี๋ยวค่อยเขียนบล็อกไดแกรมกันนะครับหรือไม่ก็ไปประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราต้องเช็คว่าเราต้องเช็คว่า1นะครับเราอาจจะข้ามขั้นไปก่อนก็ได้1เราเช็คที่สัญญาณพันตรงนี้เลยว่ามีพันไหมซึ่งตอนนี้จริงๆต้องไม่มีพันแล้วล่ะถ้าไม่มีพันเนี่ยไฟก็ไม่ออกนะครับเราก็อาจจะปลดสายหม้อแปลงนี้ออกก็ได้เขาอาจจะช็อตเราอาจจะทำให้ OC ติดนะครับแต่หน้าตู้เราไม่เห็น OC เขาติดนะเราก็อาจจะปลดออกก่อนเราปลดออกก่อนนะครับเราก็เช็คเลยครับอันนี้เราก็เช็คไฟว่าไฟที่ชุด IF นี่มีไหมนะครับมีหรือไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีเราก็มาซ่อมชุดภาคใจไฟถ้ามีได้24โวลต์เราก็มาซ่อมชุดนี้นะครับก็จะมีทางเลือกนะครับว่าเราจะไปซ้ายไปขวานะครับก็ขูดๆหน่อยนะครับขูดสักตัวนึงก็รู้นะครับแล้วก็ขูดหน่อยอันนี้ค่อนข้างจะเก่านะครับแล้วก็ขูดไว้นะครับวัดไฟตรงนี้ดูก่อนปกติก็คงไม่มีหรอกครับถ้ามีนี่แรงดันก็ต้องออกแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีนะส่วนกราวเราก็ใช้ตัว IC ตัวนี้ได้นะครับ IC ตัวนี้นะเราก็ต่อกราวเข้าไปนะครับเนี่ยแต่กราวนะอ่ะเปิดเลยครับเราก็ซ่อมผ่านหลอดไฟนะผมเปิดสวิตช์ข้างหน้าก่อนโอเคเปิดเรียบร้อย3 2 1อ่ะเปิดแล้วนะครับตอนนี้เปิดทำงานแล้วนะพัดลมทำงานเราจะได้ยินเสียงนะเราก็แตะที่หลัง IF ครับหลัง IF เนี่ยไม่มีไฟเลยนะครับเนี่ยแล้วผมไม่ได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานด้วยนะครับ
เราก็ต้องสังเกตด้วยนะเนี่ยหลังไอ้ไม่มีไฟเลยไฟที่จะออกจากไดโอดชุดนี้ครับชุดนี้นะเนี่ยไม่มีไฟออกแสดงว่าภาคเก็บไฟไม่ทำงานครับโอเคเราก็ตรวจสอบชุดภาคเก็บไฟครับคราวนี้ว่าภาคเก็บไฟนี่ทำไมไม่มีไฟมาแล้วก็มีไฟ300นี่มาไหมนะครับซึ่งถ้าไม่มีไฟ300ก็อาจจะช็อตมอสเฟตนะครับมอสเฟตอาจจะช็อตหรืออาจจะมีปัญหานะครับก็ค่อยๆไล่จากหน้ามาข้างหลังนะครับประมาณนี้นะย้อนกลับมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมีอะไรช็อตครับภาคไฟจึงหยุดการทำงานก็เป็นไปได้นะครับก็ลองเช็คที่ชุดไฟ300ดูก็จิ้มๆลงไปเลยนะครับเราปิดแล้วล่ะไม่เป็นไรเนี่ยมีไฟอยู่นะครับมีไฟอยู่เท่าไหร่ประมาณ200กว่าโวลต์ก็แสดงว่าไฟเข้าแล้วนะครับอันนี้ไฟที่เขาตกค้างอยู่นะไฟเข้าแล้วแต่ว่าชุดสวิตชิ่งไม่ทำงานครับสวิตชิ่งไม่ทำงานเกิดจากอะไรก็1นะครับโหลดช็อตนะครับโหลดตัวนี้ช็อตก็เป็นได้แต่ว่าไฟไม่มาเลยนะครับก็ไม่มีไฟเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือ1นะครับดึงแผงนี้ออกมาอันนี้ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วว่าเราจะต้องเช็คแผงนี้เช็คชุดภาคไฟก่อนนะครับเราดึงแผงนี้ออกมาซ่อมข้างนอกกันน่าจะสะดวกง่ายกว่านะครับต่อมานะครับเราก็จะมาซ่อมชุดภาคไฟกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะสรุปประเด็นว่าชุดภาคไฟเขาเสียเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบชุดพวกนี้ก่อนก็ได้ครับชุดโหลดนะอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นชุดโหลดนะครับคำว่าโหลดหรือว่าภาระในภาษาที่เราใช้ร่ำเรียนกันเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าโหลดหรืออาจจะเรียกภาระเป็นภาษาไทยนะครับโหลดคืออะไรโหลดคืออะไรก็ได้ที่ใช้ไฟที่กินกระแสไฟของเราที่ใช้แรงดันของเรานะครับตัวนี้ก็คือจ่ายไฟ24โวลต์เขาจ่ายไปให้อะไรเราจะเรียกง่ายว่าจ่ายไปให้โหลดถ้าเป็น7812ตัวนี้ก็ถือเป็นโหลดถ้าเป็นชุดแผงตั้งตัวนี้ก็ถือเป็นโหลดอะไรประมาณนี้ครับก็โดยรวมๆประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยชอบเรียกว่าเราปลดไฟที่โหลดออกนะครับปลดโหลดออกอะไรประมาณนี้คราวนี้24โวลต์อีกเขาส่งไปไหนบ้างเราต้องเข้าใจตรงนี้ส่วนนึงก่อนนะครับ24โวลต์จะส่งมาเลี้ยงที่ IIF 4ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นมอสเฟตนะครับเป็นเฟตเป็นมอสเฟตตัวเล็กๆไปนะครับเบอร์ 9Z24 นะครับแล้วก็ Z24 อะไรประมาณนี้นะครับเบอร์ของเขานะมี2เบอร์นะครับซึ่งเบอร์นี้ก็ใช้ไฟเลี้ยง24โวลต์นี่แหละมาเลี้ยงแล้วก็มีสัญญาณเข้ามาแล้วก็ต่อลักษณะ complementary กันนะครับทำงานคนละครึ่งอะไรประมาณนี้นะ2ชุดนี้เขาทำสลับกันไปนะครับก็จะกินไฟ24โวลต์แรงดันที่ออกจากจุดนี้ก็จะออกครึ่งนึงโดยประมาณสัก13โวลต์ได้ครับก็ถือว่าเป็นโหลดเหมือนกัน IC ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโหลดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโหลดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไฟ24เนี่ยแยกเป็น2ทางครับทางที่1เนี่ยอาจจะ3ทางนะอันนี้ลงไปต่อที่รีเลย์แต่เนี่ยเราปลดออกแล้วนะครับทางที่1เนี่ยส่งมาที่ IF4 ตัวนี้ทางที่2ครับก็ส่งมาที่ IC 7812เพื่อมาเลี้ยงแผงตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทดสอบชุดเอาท์พุตก่อนอาจเรียกชุดโหลดชุดเอาพุตนะครับผมก็เรียกสลับกันไปมาประมาณนี้นะครับเราทดสอบก่อนว่าภาคไฟเนี่ยเขาช็อตไหมนะครับเขาช็อตเพราะอุปกรณ์พวกนี้ไหมนะครับแล้วตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าชุดแผงตั้งเนี่ยทำงานได้ไหมนะครับชุดเนี่ยชุดแผง PWM เนี่ยก็ประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้แผงเก่าของผมนะเนี่ยชุดแผงเนี่ยเขาทำงานได้ไหมนะครับชุดนี้จะกินไฟ12โวลต์ครับก็ลองดูครับคราวนี้ลองดูนะก็จ่ายเข้ามาเลยครับ12โวลต์3 2 1อ่ะจ่ายเข้ามารุ่นนี้เขาไม่มีตัว LED อยู่ตรงบอร์ดนี้บอกนะครับก็มีแต่ LED ของ OC นะน่าจะเข้าแล้วนะครับน่าจะเข้าแล้วนะผมก็จะต่อกราวนะครับสายเส้นนี้ก็ต่อลงที่กราวนะครับก็หัวไดโอดตรงนี้นะครับตรงไดโอดเนี่ยเขาจะต่อตรงจุดนี้นะครับเราก็ใช้มิเตอร์วัดได้นะครับตอนนี้เข้า24แล้วนะเข้า24ครับผมจ่าย24แทนเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแผงตั้งอะไรปกติเนี่ยตรงนี้ต้องวัดไฟได้แล้วมีแรงดันออกนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีแรงดันออกเมื่อไม่มีแรงดันออกคราวนี้เขาก็จะผ่านมาจาก R ตัวนี้ครับเนี่ยผ่านเข้ามาที่ R ตัวนี้นะครับเนี่ยก็ผ่านนะครับจาก24โวลต์จาก24โวลต์เหลือ18โวลต์ครับเนี่ยดรอปแล้วเนี่ยถือว่ากระแสหรือเรื่องดันดรอปลงนะครับดรอปคือตกลงนะ
ปกติเขาจะได้24ครับเข้าถลายออกเท่านั้นนะเนี่ยแต่ล่ะถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนครับปกติเลยนะแปลกๆอยู่นะเนี่ยมีพันไหมคราวนี้มีพันไหมเรามีพันไม่มีพันเราก็ต้องมาวัดตรงนี้ครับคราวนี้เรามาวัดที่ IC ครับ IC นี่เราจะวัดที่ขา11ขา14เลยก็ได้หรือจะมาวัดที่ชุดนี้เลยก็ได้นะครับนะชุดนี้นะวัดเข้าไปครับชุดนี้มี 5.6 พันออกครับแล้วข้ามมาเนี่ยต้องได้20โวลต์ครับก็ใช้งานได้ครับตรงนี้ต้องได้อยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้20โวลต์ถ้าข้ามอีกขานึงต้องได้ 5.6 โวลต์เนี่ยประมาณนี้ครับถือว่าแผงตั้งทำงานได้ปกติครับอาการนี้ปกติแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็หมดห่วงไปนะครับเพราะว่าแผงตั้งจะซ่อมยากกว่าชุดด้านนี้หรือชุดด้านนี้ซ่อมยากกว่าไม่รู้นะอ้าวคราวนี้เมื่อแผงตั้งทำงานได้แล้วแต่ IF ดันทำงานไม่ได้ครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปกติตรงนี้ต้องได้ประมาณคือถ้าทำได้ไม่ได้ต้องได้24โวลต์ตรงนี้ถ้าทำได้อยู่ที่13โวลต์แต่ไฟเข้านะครับเนี่ยไฟเข้านะไฟเข้าผ่าน R 2.2 โอห์มผ่านไหมผ่านมาเหลือ18ครับแรงดันตกลงไปเลยครับแรงดันตกนะอะไรที่ทำให้แรงดันตกอาจจะตัว IF นี่ช็อตเองนะครับ1 2 3 4นี่ได้เพราะฉะนั้นเราลอยชุดโหลดนี้ออกนี่คือโหลดเนี่ยครับเนี่ยสูงสุดตรงเนี้ยปลายทางของตรงนี้คือไฟ24กินตรงนี้เราก็ลอยออกครับลอยออกเลยนะผมจะลอยออกครับให้ตัดปัญหาไปก่อนนะมาต่อกันนะครับเจออะไรแปลกๆนะครับหลังจากที่ถอดชุด IF ออกนะครับก็เดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมต่อกล่าวนะที่ว่าแปลกๆก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้มีไฟเข้า24โวลต์นะครับแล้วก็มารอตรงนี้24แล้วข้ามมาถึงตรงนี้เหลือแค่8โวลต์เนี่ยลักษณะ8โวลต์นะครับ8โวลต์9โวลต์นะเนี่ยขึ้นนิดๆหน่อยๆนะทั้งที่ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะถอดออกแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็13โวลต์อ่ะตรงนี้ได้เท่าไหร่14โวลต์อ่ะขึ้นแล้วนะครับอาจจะตัวต้านทานตัวนี้ครับที่มีปัญหานะที่อาจจะตัวต้านทานตัวนี้1ตัวนะครับแต่ว่าสวิตชิ่งนี้ยังไม่แน่ใจเรายังไม่ได้ป้อนชุดไฟ300เข้ามาซ่อมนะครับอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะไม่มีปัญหานะเราไม่รู้นะอ่ะ24โวลต์มาถึงตรงนี้นะครับอันนี้มาถึง17นะโอเคหรือว่าอาจจะเป็นคาร์บไรเตอร์เขามีปัญหาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเราก็เดี๋ยวเช็คตัวต้านทานตัวนี้ก่อนนะครับก็มีตัวต้านทานมีคาร์บไรเตอร์อาจจะ1ตัว2ตัวแถวๆนี้แหละครับที่อาจจะแห้งนะเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นมาละเป็น23ละปกติเปิดปั๊บก็จะขึ้นมาเลยครับ23 24เลยนะเดี๋ยวผมเช็คตัวต้านทานอันนี้ก่อนนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมยกตัวต้านทานออกเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าตัวต้านทานตัวนี้ยืดค่านะครับยืดขนาดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ12กิโลโอห์มนะครับจาก 2.2 โอห์มนะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะตัวนี้ยืดค่านะครับยืดค่าตามปกติของเขานะปกติคือทำไมเขาถึงยืดค่าเขาเกิดการยืดค่าจากการที่มีกระแสไฟฟ้ามีแรงดันไหลมากเกินนะครับไหลมากเกินนะไหลเป็นเวลานานๆมากเกินก็เกิดความร้อนเกิดแรงต่างก็เลยยืดค่าเสื่อมค่าไปนะครับยืดขึ้นนะครับก็ตรงนี้น่าจะมีปัญหานะครับตัว IF นี่น่าจะมีปัญหาแล้วก็คราวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมเจอครับคราวนี้ผมเจอ IF อีกมีประเด็นที่จะต้องคุยกันนะครับตัวที่1นะเนี่ยตัวที่1นะครับอันนี้ตัวที่2นะครับตัวที่3ตัวที่4นะครับ IF ตัวที่1เนี่ยเป็นเบอร์เดี๋ยวผมขอดูก่อนลืมดูนะครับเป็นเบอร์ Z24 นะครับตัวที่1เป็น Z24 ตัวที่2นี่เป็น 9Z24 นะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนก็พอนะแค่2ตัวนะอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยววัดไฟดูก่อนนะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่ออ่ะเปิดนะครับปึ๊ดเปิดกันเรียบร้อยนะคราวนี้ต่อกราวก่อนนะต่อกราวก่อนนะครับตอนนี้ไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะไฟ24ข้าม R มาแล้วนะครับเนี่ยก็ได้24นะครับเปิดปั๊บก็จะได้เลยนะครับปกตินะตัวที่1ครับตัวที่1เนี่ยตัวที่1เขาใช้ไฟ24โวลต์ครับก็คือตัวข้างในนี่แหละตัวนี้นะเนี่ยผมทำเครื่องหมายไว้ก่อนถอดออกมานะแล้วก็เจอก็คือว่าเขาใช้เบอร์ Z24N ครับ
แสดงว่าเครื่องนี้มีการแกะถอดเรียบร้อยแล้วแกะมาซ่อมแล้วนะครับเขาใช้1ใช้ผิดเบอร์ครับใช้สลับกันนะเนี่ยตัวที่1 Z24 ตัวที่2 9Z24 นะครับตัวที่เป็น 9Z24 จะต้องเป็นตัวที่1ตัวที่กินไฟ24โวลต์ครับนี่คือ1ตัวนะ1ประเด็นนะครับประเด็นที่2ก็คือ R ตัวนี้ยืดค่าจนไฟไม่มานะครับจนไฟไหลได้น้อยเรียบร้อยครับเราเจอ2ประเด็นก็คือ1 R ยืดค่า2ตัวนี้สลับกันนะครับสลับกันตัวนี้ต้อง 9Z24 ต้องเป็นตัวที่1นะครับอาจจะมีการซ่อมเรียบร้อยนะครับคราวนี้ปัญหาของเราคือสวิตชิ่ง24โวลต์ทำงานได้ไหมตรงนี้ประเด็นจะอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้ผมวัดสัญญาณพันนะตัวที่กินไฟ24โวลต์จะต้องได้20โวลต์ที่ซ้ายมือสุดนะครับที่ขาเกตนะก็เป็นไปตามหลักการนะตัวที่ไม่ได้กินไฟ24ครับที่มีไฟเลี้ยง24จะต้องได้ประมาณสัก5โวลต์5.6 นะคราวนี้ตัวนี้กินไฟ24ตัวนี้กินไฟ24ก็ต้องเท่าเดิมครับประมาณ20โวลต์นะก็ตามนั้นนะครับตัวนี้ไม่ได้กิน24นะนี่ไม่มี24ขาเกตครับซ้ายสุดก็ประมาณ 5.7 5.6 โอเคเรียบร้อยแผงตั้งทำงานทุกอย่างพร้อมครับพร้อมทำงานแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือไฟ24ครับคราวนี้เราต้องมาดูไฟ24ครับซึ่งคราวนี้ผมปิดก่อนนะผมจะจ่ายไฟ300เข้ามานะครับการจ่ายไฟ300เข้ามาโดยที่สัญญาณพันไม่มีอะไรต่างๆอาจจะพรึบเดียวมอสเฟตนี่ไปทั้งชุดได้เลยนะครับแล้วก็เรายังไม่จำเป็นที่ต้องให้มอสเฟตเขาทำงานนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลดไฟ300ออกจากมอสเฟตตัวนี้ครับวิธีการนะบอร์ดตรงนี้จะมีบวกกับลบนะครับตรงนี้ผมเขียนก่อนเลยนะส่วนมากตรงนี้จะเป็นบวกนะส่วนมากตรงนี้เป็นบวกแล้วด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะเนี่ยก็คือไฟ300บวกจะเข้ามาที่ขากลางของมอสเฟตนะครับลองวัดดูนะวัดปิดปิดนะครับลองดูนะครับนี่นะวัดปั๊บเนี่ยขากลางนะครับขากลางทุกตัวจะเป็นไฟ300ครับจะเป็นไฟ300นะครับไฟ300นี่คือบวกนะแล้วลบครับคราวนี้ลบตัวนี้เป็นลบลบจะต่ออยู่กับขาที่3ครับซึ่งขาที่3ตรงไหนเอ่ยด้านนี้ขา1อันนี้ก็ต้องเป็นขา1อันนี้ต้องเป็นขา3ไม่ต้องดังปี๊ดครับปี๊ดไหมหรือปีด้านไหนไม่ปีดสักข้างเลยครับคราวนี้ปีละปีละดีครับไม่น่าแตกนะเนี่ยครับอันนี้เป็นลบนะย้ำเราต้องเช็คละเอียดสัก 2-3 จุดนะครับอันนี้เป็นลบอยู่ขา3อันนี้เป็นบวกอยู่ขากลางโอเคใช้งานได้นะครับคราวนี้บวกครับบวกเขาจะวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้ครับเนี่ยด้านหลังตัวนี้เลยนะโดยผ่านไอ้เสานี้ไอ้เสานี้จะจำครับไอ้เสานี้จะจำผมก็จะเอาออกเลยนะเอาออกให้เห็นตอนนี้เลยนะลองเอาออกดูเอาออกแล้วนะครับไอ้เสานี้1เสาครับ1เสาเนี่ย1เสาจะต่อนี้โดยตรงอีก1เสาตรงนี้จะเป็นทางออกครับเสาตรงนี้กับตรงนี้เขาจะต่อกันนะครับเนี่ยเสาตัวนี้กับตัวนี้จะต่อกันนี่นะนี่เลยตามนี้นะแล้วเราเอาตรงนี้ออกแล้วนะครับเราตรงนี้ออกเนี่ยจะไม่มีไฟบวกเข้าตรง IIF ตรงนี้แล้วตรงมอสเฟตตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะป้อนไฟสัก100กว่าโวลต์เข้าเฉพาะ IIF หรือไฟ300ก็ได้เข้าเฉพาะมอสเฟตตรงนี้ครับให้มอสเฟตให้ชุดสวิตชิ่งทำงานเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะป้อนไฟสัก60โวลต์เข้ามาให้ชุดนี้ทำงานครับลองดูเพราะว่าเราจะต้องป้องกันตรงนี้ครับป้องกันตรงนี้ไม่ให้เขาทำงานถ้าถามว่าป้อนไฟ120โวลต์เข้าตรงนี้ได้เลยไหมเข้าได้ครับแต่ชุดนี้เขาไม่ทำงานเพราะว่าตรงนี้เขาใช้กำลังงานเยอะเขาเสียกำลังงานเยอะไปนะครับก็ข่วงอะไรประมาณนั้นก็ลองดูเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟสักประมาณ 60-100 กว่าโวลต์เข้าชุดสวิตชิ่งชุดนี้ครับทดสอบเฉพาะชุดนี้ก่อนได้ไม่ได้เราก็ซ่อมให้ได้ก่อนให้ไฟออก 24-25 โวลต์ให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับต่อกันครับหลังจากที่ป้อนไฟ120โวลต์เข้ามาเรียบร้อยนะครับเนี่ย120โวลต์นะแล้วก็ผ่านชุดนี้ครับเขาจะเข้าโดยตรงที่สวิตชิ่งตรงนี้นะครับก็ผลปรากฏว่าเงียบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะก็ไม่มีแรงดันออกก็แสดงว่าชุดสวิตชิ่งนี่ไม่ทำงานเลยนะครับเนี่ยไม่มีไฟออกอะไรเลยนะครับไม่ทำงานเลยนะก็มีไฟลบเข้าตรงนี้นะครับลบเข้าตรงนี้เนี่ย120โวลต์นะครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าที่ขากลางนี่แหละเข้าที่ขากลางเรียบร้อยนะครับ
ส่วนขาเกตคราวนี้ขาเกตก็ไม่มีแรงดันออกมานะครับแรงดันที่ขาเกตนะเนี่ย 0.1 ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซ่อมชุดภาคใจไฟชุดนี้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งชุดนี้เขาจะเป็นภาคใจไฟที่ไม่มี IC นะครับจะมีทรานซิสเตอร์ไดท์ตัวนี้นะจะไดท์อยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับเขาจะกำเนิดสัญญาณด้วยในตัวของเขาเองนะครับน่าจะเคยนำเสนอไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูครับคราวนี้ว่ามีมีไดโอดอะไรที่เสียไหมนะครับโอเคครับเรามาดูหลักการทำงานของตัววงจรกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือซ่อมนะผมก็ตอนนี้ตามหลักการของผมก็คือผมก็จะถอดเจ้าตัวมอสเฟตตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้นะถอดออกก่อนเลยนะครับเพราะว่า1นะเราจะได้เช็คสัญญาณพันว่าสัญญาณพันเนี่ยตรงนี้จะไม่เรียกสัญญาณพันแล้วนะเราจะได้เช็คสัญญาณนะครับสัญญาณที่ออสซิเลตมาจากชุดวงจรชุดนี้นะครับส่งมานี่นะครับมีไหมนะครับจะเป็นสัญญาณแบบไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาใช้ออสซิลสโคปในการวิเคราะห์ดูนะครับในการจับสัญญาณดูนะตรงนี้นะครับตรงนี้วงจรเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าวงจรพันแล้วนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นวงจรออสซิเลตนะครับหรือว่าเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับก็คือเขาจะกำเนิดความถี่เขาจะผลิตความถี่ได้ตัวของเขาเองนะครับก็คือการออสซิเลตประมาณนี้นะครับด้วยตัวของเขาเองก็เลยเรียกว่าเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับเซลล์ออสซิเลตประมาณนี้นะซึ่งวงจรเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนไปดูเดินหน้าก่อนนะวงจรที่เห็นในตอนเนี้ยในคลิปนี้นะเป็นวงจรที่สมัยเก่านะครับสมัยเก่าเลยนะก็หลายสิบปีอยู่นะครับก็คนที่รู้จักน่าจะมีอายุประมาณสัก40 50ปีขึ้นแล้วมั้งประมาณนี้นะครับก็หมายความว่าตอนนี้ผมก็อายุเยอะเหมือนกันก็เป็นคนรุ่นเก่าๆแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆจะไม่เห็นวงจรนี้ลักษณะนี้แล้วนะครับรุ่นใหม่เราจะเห็นเป็นวงจรสวิตชิ่งที่มี IC นะครับที่มี IC ในการคอนโทรลในการควบคุมทั้งหมดเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นวงจรรุ่นใหม่อยู่นะครับผมเขียนมาก่อนให้เราสังเกตดูตรงนี้นะปัจจุบันนี้เราจะคุ้นเคยกับที่มี IC PWM ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น IC LNK ก็ได้นะครับ IC อะไรอีกนะครับ IC Viper เหรอครับViper 222อะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็ IC UC 3843หรืออะไรต่างๆนานานะครับ LNK 2626 PN อะไรประมาณนี้ที่เราจะคุ้นเคย UC LN นะครับ Viper นะครับแล้วก็ IC TOP อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะก็แล้วแต่เราจะคุ้นเคยกันนะครับตัวนี้ที่เราคุ้นเคยก็คือว่าจะมีไฟ300เข้ามาแล้วก็มี C capacitor ตัวนี้450โวลต์โดยประมาณนี้นะครับแล้วก็มี R start นะครับ R start แล้วก็มีไฟเลี้ยงนะครับลงกล่าวอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ผ่านเข้ามาในหม้อแปลงนะครับแล้วก็มี MOSFET หรือว่า transistor นะครับเป็น TR หรือว่าเป็น MOSFET ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะแต่หน้าที่ของเขาคือเขาทำหน้าที่เป็นสวิตช์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มี IC ผลิตพันธ์หรือว่า IC ควบคุมพันธ์ PWM หรือพันธ์ with modulate นะครับก็จะมี2สัญญาณเข้ามานะครับแล้วก็สัญญาณนี้ส่งเข้ามานะครับทำการมอดกันผสมรวมกันเขาเรียกว่าเป็นพันธ์ with modulate นะครับก็สั่งพอส่งออกมาผสมกันออกมาเรียบร้อยกับชุดนี้เข้ามานะครับเขาก็จะเป็นลักษณะพันธ์แบบนี้นะครับพันธ์แบบนี้นะส่งให้กับทรานซิสเตอร์หรือว่ามอสเฟตให้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับตัดแล้วก็ตัดต่อวงจรนะครับทำไมต้องตัดต่อวงจรคราวนี้ตรงนี้เป็นไฟกระแสตรงครับเป็นไฟ DC ไฟ DC นี่ถ้าเราจ่ายบวกเข้ามาแล้วก็ไหลโคตรวงจรลงกราวไปเนี่ยเขาไม่มีอำนาจนะครับอำนาจแม่เหล็กหรือว่าไม่มีคุณสมบัติอะไรเพียงพอที่จะสร้างสนามแม่เหล็กตรงนี้ให้เกิดการเหนี่ยวนำมาด้านนี้นะครับให้ไฟไหลประมาณนั้นนะครับให้มีกระแสหรือมีแรงดันไหลมาด้านนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้
การสวิตชิ่งหรือว่าการติดดับนะครับหรือว่าการปิดเปิดเป็นสวิตช์นะครับด้วยความถี่สูงหลอกประมาณนั้นนะครับจะเรียกว่าหลอกก็ได้ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับปิดเปิดด้วยความเร็วสูงนะครับตรงนี้ก็มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบเดี๋ยวเป็นบวกเดี๋ยวเป็นลบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดอะไรประมาณนี้ออนออฟออนออฟนะครับตรงนี้ก็เกิดเป็นอำนาจสนามแม่เหล็กขึ้นมาเหนี่ยวนำมาด้านนี้นะครับก็มีไฟ DC เข้าออกมาด้านนี้ก็เป็นกลายเป็น AC นะครับพอกลายเป็น AC เสร็จก็ผ่านไดโอดก็เป็น DC อีกรอบนึงนะครับทำไมถึงต้องมีไดโอดนะก็เขาจะกลับเฟสสัญญาณด้วยถ้าพูดกันได้หลายแบบหลายลักษณะนะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นไฟกระแสตรงเนี่ยจ่ายเข้ามาที่หม้อแปลงเนี่ยเขาก็ไม่มีอำนาจหรือไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นอำนาจสนามแม่เหล็กได้ก็คือการสวิตชิ่งนั่นเองคือการสวิตช์นะครับคือเปิดปิดออนออฟออนออฟทรานซิสเตอร์ตัวนี้หรือว่ามอสเฟตตัวนี้แล้วเท่าไหร่ล่ะแล้วเท่าไหร่ล่ะความเร็วเท่าไหร่ก็ตรงนี้อาจจะอยู่ที่50กิโลเฮิรตซ์นะครับ50,000 ครั้งใน1วินาทีหรือในรูปคลื่นอะไรก็ว่านไปนะครับนี่คือความถี่50 60 70กิโลเฮิรตซ์หรือ34กิโลเฮิรตซ์ก็แล้วแต่ทางโรงงานวิทยากรเขาจะกำหนดออกมานะครับคราวนี้พอได้เสร็จแล้วก็เป็นไฟกระแสตรงแล้วอาจจะสมมุติเป็นไฟ24นี่แหละนะครับแล้วไฟ24ตัวนี้ก็ป้อนกลับครับก็ตรงนี้ก็อาจจะมีซีเนอร์ไดโอดมีอะไรก็ว่านไปนะครับบล็อกการทำงานไว้หรือว่าเป็น TL431 อะไรก็ว่าไปนะครับที่จะส่งแรงดันกลับมาให้กับออปโต้นะครับออปโต้ก็ป้อนกลับขึ้นมาเราเรียกว่าฟีดแบ็กนี่แหละป้อนกลับขึ้นมาให้IC ตัวนี้รับรู้นะครับว่าแรงดันไฟที่ออกเนี่ยออกจากเอาท์พุตดีมากหรือน้อยเท่าไหร่แล้วก็ป้อนกลับมาแล้วก็มาผสมรวมกันกับสัญญาณป้อนกลับกับสัญญาณที่มีความถี่ของเขาเข้ามานะครับก็เลยเรียกว่าเป็นพันวิทมอดูเลตก็วนกันอยู่อย่างนี้นะครับก็เป็นลูปนะเป็นลูปอย่างนี้วนกันอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยทำให้เราจะคุ้นเคยกับ ICPWM เนี่ยหรือพันวิทมอดูเลตเนี่ยผมก็จะเรียกว่าเป็นพันอะไรมานะครับแต่คราวนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันก็จะค่อนข้างง่ายแล้วถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ไม่ทำงานแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ไปอะไรประมาณนี้ครับแต่คราวนี้ครับคราวนี้วงจรที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่เห็น IC เลยจะมีทรานซิสเตอร์อยู่1ตัวเท่านั้นเองแล้วเขากำเนิดความถี่ได้ยังไงนะครับเขาออสซิเลตได้ยังไงก็ภาษาทางช่างเขาเรียกว่าการออสซิเลตนะครับคราวนี้นี่ก็เป็นวงจรนะนี่เป็นวงจรเซลล์ออสซิเลตติ้งนะครับอ่ะลืมไปลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้มีหม้อแปลงมานะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์หรือว่าเป็นมอสเฟตแล้วก็ต่อลงกราวด์ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์เป็นสวิตชิ่งแบบหนึ่งนะครับก็เป็นแบบที่เรานิยมก็คือเป็นไฟแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับแต่อยู่ในรูปของ IC ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาอาจจะยุบรวมกันไปแล้วก็เป็น IC ตัวหนึ่งลักษณะนี้ครับแล้วก็มี IC มาเลยเนี่ย IC มาตามนี้อันนี้ก็เป็น UC อะไรก็ว่าไปนะครับผมก็จำเบอร์ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีตัวดันทานมาตัวนึงมี R start นะครับมีไฟเข้า VCC นะครับลงกราวไปนะครับก็เสร็จสับอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีป้อนกลับมาด้านนี้เป็นออปโต้มานะครับลักษณะนี้ก็คือยุบ MOSFET หรือ Transistor เข้าไปอยู่ใน IC ตัวนึงก็จะอยู่ในวงจรเดียวกันเท่านั้นเองแต่มาตัวนี้ครับตัวนี้คือเริ่มต้นเลยเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นต้นตระกูลของเขานะครับเป็นตัวที่ก่อนที่จะมี IC ที่เป็น PWM แบบนี้นะครับแบบนี้นะก็มาแบบนี้ก่อนเราจะคุ้นเคยแบบนี้ครับแบบนี้ถามว่ายากไหมก็ยากอยู่สำหรับผมในตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้อะไรจะเสียครับเพราะปัจจุบันนี้ IC เสียตัวเดียวก็โยนทิ้งไปพอเปลี่ยน IC เสร็จไม่ได้ก็มึนกันเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเราจะดูยังไงล่ะคราวนี้นี่แหละคือวงจรเดิมๆของเข้ามานะครับประมาณนี้นะอันนี้คือ Cell Oscillating นะครับอธิบายหลักการทำงานนะครับก็จะคล้ายๆกันก็จะไม่ใช่สิตัวเนี้ยเป็นต้นกำเนิดของตัวนี้นะครับตัวไหนจะบอกว่าคล้ายตัวไหนนะอ้าวประมาณนี้นะก็จะมีไฟ300เข้ามาครับไฟ300ตัวนี้ก็วิ่งผ่านลงมานะวิ่งผ่านลงมาที่ MOSFET นะครับขาเดนนะรอที่จะทำงานนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์นะตัวนี้เป็นสวิตช์ยังไม่ต่อนะครับยังไม่ต่อลงมาถึงกราวนะตรงนี้ก็เป็นกราวไปนะครับเป็นลบเป็นกราวไปก็ยังไม่ต่อยังไม่สามารถจะทำงานครบวงจรได้
ไหร่ที่ครบวงจรนะครับก็จะมีสนามแม่เหล็กก็คือมีแรงดันไฟเอาง่ายๆก็จะมีแรงดันโผล่ขึ้นมาด้านนี้นะครับถ้าครบวงจรนะก็จะเปิดการทำงานจะปิดการทำงานเปิดปิดเปิดปิดถ้าครบวงจรเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีแรงดันโผล่ออกมาด้านนี้อ่ะประมาณนี้นะครับแต่หลักการของเขาก็คืออ่ะมีไฟ300เข้ามา300โวลต์เข้ามานะครับวิ่งมาปื๊ดมารอที่คาเดนก่อนตัวนี้เป็นสวิตช์ครับตัวนี้เป็นสวิตช์จังหวะแรกนะครับสมมุตินะเอาตามความเข้าใจผมนี่แหละเราไม่ต้องไปวิชาการอะไรมากจังหวะแรกนะครับก็จะมี R start ตรงนี้นะครับอาจจะเป็น R 2ตัวนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็น R start นะก็แรงดันไฟ300เขาจะแยกมาทางที่1ทางที่2นะครับเขาจะแยกมาทางนี้นะตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะวิ่งเข้ามาที่ขาเกตนะครับเป็นแรงไฟสตาร์ทเข้ามานะครับไม่ใช่พันไม่ใช่อะไรแล้วนะครับเป็นแรงดันไฟนี่แหละที่ตามความถี่50เฮิรตซ์เข้ามานะครับความถี่ไฟบ้านเรานี่แหละเข้ามาปั๊บตรงนี้ก็ทำงานครับกระตุ้นเล็กๆตรงนี้ให้ทำงานพอตรงนี้ทำงานตรงนี้ก็ต่อวงจรนะครับเป็นสวิตช์นะไฟก็ไหลลงมาครับไฟไหลลงมาได้2ทางนะเหมือนเดิมนะทางที่1มาทาง TR ตัวนี้นะครับทางที่1นะทางที่2ดึงลงกราวครบวงจรที่กราวนะครับเอาทางแรกก่อนนะเอาทางที่2ก่อนวิ่งตรงปื๊ดลงมาครบวงจรที่กราวก็อาจจะมีพันเล็กๆมีแรงดันไฟเล็กโผล่มาด้านนี้ครับโผล่มาด้านนี้ไอ้ด้านนี้ก็ทําหน้าที่ของเขาเลยครับป้อนกลับมาส่งแสงให้ด้านนี้นะครับป้อนกลับมาปั๊บกลับมาเข้าที่ขาทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับหรือเราอาจจะอธิบายอย่างนี้ก็ได้ก็คือมีแรงดันไฟเข้ามาจังหวะแรกปุ๊บครบกราวแล้วอีกส่วนหนึ่งครับมาที่ด้านนี้คราวนี้ก็เป็นแรงดันไฟชุดเดิมนี่แหละครับตรงนี้ทำงานได้ก่อนจังหวะนี้ก่อน R ตรงนี้ชุดนี้สำคัญนะครับถ้าขาดก็ทำงานไม่ได้เลยในจังหวะแรกพอทำงานได้เสร็จครบวงจรเสร็จอันนี้ก็ส่งมานี่ก็อาการหลักการเดียวกันก็คือทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เหมือนกันก็รออยู่รอคำสั่งจากตรงนี้พอรอเสร็จปึ้งนะครับทำงานเสร็จเขาเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็จะดึงไฟชุดนี้ลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับจะทำงานเนี่ยในจังหวะแรกก่อนแล้วต่อมาจะทำงานมากหรือน้อยจะอยู่ที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวควบคุมขาเกตตัวนี้ครับจะให้ออนออฟมากนะครับแล้วทรานซิสเตอร์ตัวนี้ตัวไหนควบคุมครับก็มาจากออฟโต้ตัวนี้ส่งแรงดันป้อนกลับมานะครับเราก็จะมี4พวกนี้ครับเป็นจังหวะนะครับจังหวะในการสตาร์ทนะครับจังหวะในการกำเนิดความถี่นะครับตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ออสซิเลติ้งโดยประมาณนี้ครับตัวนี้สตาร์ทก่อนสตาร์ทเสร็จตัวนี้ก็สตาร์ทต่อก็จะหมุนวนเป็นลูปเป็นรอบกันอยู่อย่างนี้ครับวนกันไปอย่างนี้นะครับโดยมีซีเนอร์พวกนี้เป็นตัวกำหนดแรงดันไม่ให้เกินเท่านั้นเท่านี้ก็ว่านไปนะครับเมื่อทำได้แล้วเสร็จนี่ก็อันนี้ก็ป้อนกลับมาครับอันนี้ก็วนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะวัดสัญญาณพันนี่ผมไม่แน่ใจว่าไม่มีหรอกจะเป็นสัญญาณความถี่อะไรเราก็เดี๋ยวเราใช้ออสซิลลสโคปมาตรวจสอบมาเช็คดูครับอันนี้คือหลักการนะครับหลักการคร่าวๆเพราะเราจะเช็คอะไรอันดับแรกเราต้องเช็ค R ครับเนี่ยเช็ค R R สตาร์ทก่อนเลยว่าเขาสตาร์ทได้ไหมนะครับเขามีไฟไหมนะครับจากนั้นก็เช็คตัวคาปาซิเตอร์พวกนี้มีผลนะครับพวกนี้จะมีผลในการสตาร์ทวงจรนะครับกำหนดความถี่ต่างๆตัวต้นฐานพวกนี้ด้วยก็สรุปแล้วก็แทบจะต้องเช็คทั้งหมดแหละครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันครับไอ้ดูตัวจริงกันคราวนี้